เกียรติครับวันนี้สโมสรฟุตบอลนครราชสีมา FC หรือสมัครแคทมีความยินดีที่จะแถลงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเราได้เชิญนักกีฬาที่มีความสามารถมาร่วมทีมกับเราอีก3ท่านนะครับซึ่งก็มาจากญี่ปุ่นทั้ง3ท่านคนแรกที่อยากจะแนะนำก็คือคุณยูสุเกะคาโตะจากสโมสรนีซีเทโรซึ่งจะมาทำที่เล่นกองหน้าของทีมของเราคนที่สองก็คือซาโตชินากาโนะนี่เป็นมาจากสโมสรเกล้าบันซึกเมืองที่ตาคิวชูของญี่ปุ่นนะครับจะเล่นเป็นกองหลังอีกท่านหนึ่งคือโซตะโคอิเดะจากทีมไกเนเล่ทอตโตริกนะครับทีมทอตโตริกประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันก็จะเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับซึ่งก็สามท่านนี้นั้นก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมาเสริมความเข้มแข็งให้กับทีมสวัสดิ์แก่ทุกเราซึ่งทำให้ทีมเรามีความพร้อมมากยิ่งขึ้นณขณะนี้นี่เรามีนักเตะอยู่ในทีมที่พร้อมที่จะลงในการแข่งขันฤดูหน้าที่จะถึงนี้แล้วประมาณ26คนนะครับซึ่งขณะนี้เราก็กำลังเลือกเป็นผู้ที่เหมาะสมมาเพิ่มเติมผู้จัดการแข่งขันในแก่ทีมเราอยู่ในขณะนี้นะครับและอีกประการหนึ่งก็อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในวันที่6มกราคม2556ที่จะถึงนี้ทีมสวัสดิ์แคทของเราจะแตะอุ่นเครื่องกับทีมบีซีเทโรเป็นกรณีพิเศษที่สนามเทโรเกียร์80พรรษาณจังหวัดนครสมาครับเวลา 18:30 น.ซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่น่าดูชมมากนะครับขอเชิญบรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่สนใจนะครับกรุณาซื้อบัตรเข้าชมได้แต่เนิ่นๆนะครับอัตราค่าบัตรผ่านประตูก็อัตราเดิมนะครับมีทั้งในอัตรา100บาท80บาทและ50บาทตามปกติไม่ได้ขึ้นราคาที่ต่างๆนะครับก็ถือคือการนี้เรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันครับขอบคุณครับญี่ปุ่นเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีความเป็นมืออาชีพ